ขอต้อนรับทุกคนสู่ภูเก็ตครับได้เวลาที่ผมจะเดินทางกลับไปภูเก็ตอีกรอบแล้วครับตอนนี้มีเที่ยวบินแบบ full service จากหลากหลายสายการบินให้เลือกครับโปรโมชั่นช่วงนี้ก็ดีมากนะครับมาถึงสนามบินภูเก็ตปั๊บก็เจอทีมงานจากโรงแรมมาต้อนรับเลยครับเช้าวันแรกผมขอทานอาหารเช้าแบบพิเศษกันสักหน่อยกับ floating breakfast ในพูลวิลล่าส่วนตัวของผมครับวิวจากห้องนอนผมมองออกไปเจอทะเลสีครามสวยสุดๆเลยล่ะครับการทานอาหารเช้าในสระว่ายน้ำส่วนตัวแบบนี้เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมชอบมากครับเอาล่ะได้เวลาโยคะกันแล้วมุมนี้ของโรงแรมมีลมทะเลที่สดชื่นมากครับจากโรงแรมเราเดินลงบันไดไปเพียง3นาทีก็ถึงหาดในทอแล้วครับเดินมาเหนื่อยก็มาผ่อนคลายกันที่สปากันได้ครับหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่ก็คือการมาทานอาหารเย็นพร้อมชมพระอาทิตย์ตกนะครับร้านอาหารอิตาเลียนที่นี่มีชื่อเสียงมากการตกแต่งก็มีระดับและทัศนียภาพจากหน้าผาก็ทำให้การชมพระอาทิตย์ตกที่นี่พิเศษมากๆครับที่ภูเก็ตมีกิจกรรมล่องเรือส่วนตัวให้เลือกมากมายนะครับวันนี้ผมขอชวนทุกคนมานั่งเรือยอชต์ไปชมความงามของท้องทะเลอันดามันกันครับซึ่งในเวลาเพียง3ชั่วโมงเราสามารถไปลอยเรือชมวิวบริเวณเกาะเฮล่องเรือชมความงามของแหลมกระทิงและแหลมพรหมเทพจากกลางทะเลได้ครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากๆเลยบริเวณหาดกะรนมีที่พักสำหรับคนชอบศิลปะสถาปัตยกรรมที่นี่ได้รับแรงดลบันดาลใจมาจากเมืองเก่าภูเก็ตครับภูเก็ตนะครับไม่ใช่มีชื่อเสียงแค่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมอาหารเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเมืองของประสบการณ์การทานอาหารด้วยนะครับวันนี้ผมมาแนะนำประสบการณ์พิเศษคือการทานอาหารบนน้ำนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า sizzle on water นะครับชิลมากเลยสำหรับคนที่อยากมาเรียนรู้วัฒนธรรมแบบผสมผสานในเมืองเก่าภูเก็ตก็สามารถมานั่งชมศิลปะพร้อมจิบเครื่องดื่มเบาๆได้ที่อาคารอายุร้อยกว่าปีแห่งนี้ครับแหลมพันวาทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่เงียบสงบมากครับการมาพักผ่อนที่บริเวณนี้เราจึงเลือกทำกิจกรรมทางน้ำได้หลากหลายสำหรับห้องของผมเป็นพูลวิลล่าติดทะเลเลยผมก็สามารถจะเดินจากห้องมาที่หาดได้เพียงไม่กี่เมตรนะครับและหนึ่งในกิจกรรมทางน้ำที่เป็นมิตรกับธรรมชาติคือเรือใบครับที่นี่มีครูฝึกซึ่งจะคอยแนะนำสำหรับแขกที่ยังไม่เคยเล่นเรือใบด้วยตัวเองครับจุดเด่นของที่นี่คือแขกสามารถทานอาหารเย็นได้ริมหาดและจากห้องพักสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้แถมหากอยากชมพระอาทิตย์ตกก็สามารถเดินไปแหลมพันวาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมอีกด้วยครับขับรถเพียงแค่1ชั่วโมงจากภูเก็ตเราก็จะมาถึงเขาหลักชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลกชายหาดที่นี่กว้างทอดยาวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามร่มรื่นด้วยทิวสนทะเลนะครับการมาพักผ่อนที่นี่มีที่พักที่ให้ความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากๆครับที่สำคัญเพราะผมเป็นสมาชิกระดับ Diamond ของ All Accor Live Limitless เลยได้สิทธิ์ Late Check Out จากโรงแรมที่ผมพักได้อยู่ชมพระอาทิตย์ตกก่อนบินกลับบ้านนะครับย่านบางสักในเขาหลักก็มีที่พักที่ชวนให้นึกถึงหมู่บ้านริมน้ำ
ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบทางภาคใต้ของไทยด้วยครับผมขอเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์แบบพรีเมียมที่ภูเก็ตกันนะครับรับรองว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับ